ยำอึ่งไข่กิโลกรัมละ480วันนี้ก็ได้วัตถุดิบมาเป็นอึ่งไข่นะครับอึ่งไข่ตัวใหญ่ๆเน้นๆนะครับวันนี้ก็เอามาทำยำอึ่งไข่นะครับอึ่งไข่อึ่งไข่ของแท้เน้นๆเลยเน้นๆเน้นๆเลยเดี๋ยวมาดูข้างในกันไข่เยอะไข่น้อยสับตรงกลางเดี๋ยวออกมาไข่เน้นอาหารตามฤดูกาลกินให้ถูกฤดูกาลนะครับปีที่แล้วกินไปเจอแต่ไข่เมาอันนี้ไข่แท้ๆล่ะนี่เอามาแบบเต็มช้อนเลยแล้วกันคัดแต่ไข่เลยน้ำยำพริกลาบซะหน่อยนึงนี่ไงไข่แท้ๆล่ะเหมาะเหมาะฮะอร่อย